เริ่มตั้งแต่เบิ้มพลานแล้วก็มาเป็นเทพมงคลแล้วก็เป็นพ่อเขาเป็นเทพมังกร JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะเราชมพ่อพันธุ์ทั้งทะเลทองทั้งเมลเบิร์นไปแล้วตอนนี้ที่ฟาร์มก็เราก็จะมีการพัฒนาทางด้านสายเผือกด้วยตัวนี้คือน้องขั้นเทพโอ้โหได้มายังไงคะถึงแบบชื่อแปลกๆดีเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ได้มาจากกลุ่มพี่น้องควายด้วยกันก็คืออยู่ภูเขียวนี่ค่ะแต่ว่าตัวนี้คือเกิดจากข้อของสจอาร์มค่ะที่อยุธยาค่ะค่ะโอ้โหอยุธยาส่งตรงมาที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะคะเนี่ยและตัวนี้ได้ข่าวว่ามีการเดินสนามประกวดด้วยใช่ไหมก็เดินสนามด้วยได้รางวัลที่1ก็มีค่ะแล้วก็ได้รางวัลที่2ที่4อะไรก็มีกว่าจะมาถึงควายงามฟาร์มพักนี่ผ่านมาจากที่ไหนมาบ้างคะเนี่ยน้องขั้นเทพแค่มือเดียวแต่ว่าด้วยความว่าเราสนิทกันกับพ่อเขาค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็เลยแบบให้มาราคาน่ารักเขาเป็นลูกของใครอะคะน้องขั้นเทพตัวนี้เขาเป็นพันธุกรรมยาวเลยตั้งแต่เบิ้มพลานแล้วก็มาเป็นเทพมงคลแล้วก็เป็นพ่อเขาเป็นเทพมังกรเทพมังคลนี่อยู่กับบินบอลระเบือค่ะโอ้แสดงว่ามีทั้งสายเบิ้มแล้วก็สายทางตาอะไรเงี้ยก็จะเป็นชกกระบี่อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหนานามากเลยนะคะตัวนี้โอ้โหเจาะลึกไปจริงๆนี่คือมาทั้งฝั่งสายเบิ้มแล้วก็ทางชกกระบี่ด้วยเลยด้วยโอ้โหถือว่าเป็นควายเผือกอีกหนึ่งตัวหรือว่าจะมาเป็นพ่อพันธุ์ใช่ค่ะพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวของมาทางฟาร์มของเราอะไรเงี้ยตอนนี้มีทั้งดำทั้งเผือกอย่างเงี้ยคือเราจะพัฒนาควบคู่กันไปเหรอคะน้องเจสซี่เราอยากให้แบบมีหลายๆอยากให้มีหลายๆแบบมีทั้งควายเผือกควายโครงสร้างอะไรค่ะควายใส่เนื้อใส่เพชรอุดรค่ะแล้วทำไมน้องเจสซี่นี่ชอบเขายังไงคะในตัวขั้นเทพเนี่ยชอบความคือนอกจากเรื่องหน้าตาของเขาที่แน่ๆมาแล้วหน้าตาของเขาเนี่ยค่ะคือดั้งโด่งหล่อหน้าตาหล่ออะไรเงี้ยค่ะเราเจ้าเนื้อค่ะเขากินเก่งด้วยเขาจะเต็มตลอดเลยจุดเด่นของเขานี่นอกจากเป็นควายเผือกแล้วเรามาดูช่วงนี่หน้าอกของเขาสันคอของเขาแข้งขาของเขานะคะมาทางสายเบิ้มที่คนทั่วไปรู้จักก็คือเรื่องโครงสร้างเขาอยู่แล้วโครงสร้างเขามาอย่างเงี้ยอันนี้คือควายเผือกของเขาเนี่ยอายุประมาณกี่ปีคะขั้นเทพตอนนี้2ปี2เดือนค่ะ2ปี2เดือนโหความสูงของเขานี่อยู่ประมาณที่เท่าไหร่หรอคะตอนนี้พี่วัดล่าสุดประมาณนะคะ150ประมาณ150เขาบอกว่าควายเผือกนี่เราจะต้องดูหลายๆอย่างซึ่งมีความแตกต่างกับควายดำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องสีผิวทั้งเรื่องอัตลักษณ์ของเขาอะไรอย่างงี้แต่ควายเผือกตัวนี้ค่อนข้างที่จะเรามาดูตรงนี้นะคะเป็นเผือกอะไรดีนะตรงนี้จริงๆเขาเป็นสีชมพูเลยค่ะจริงๆเป็นสีชมพูอาจจะอยู่ที่มีประเทศตอนแรกนี้ของเราด้วยที่เราเลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเราเลี้ยงเราแบบอาบน้ำทุกวันตอนนี้เราให้เขาลงน้ำเขาเลยก็ลงไปอยู่แดดทั้งวันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าควายเผือกกับควายดำนี่การเรียนค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเรามาสามารถพัฒนาไปควบคู่กันได้เลยอย่างนี้ทางฟาร์มเนี้ยเราก็มีทั้งควายเผือกควายดำอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องเจสซี่นี่คือมีแบบอยากจะพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งสายเผือกทั้งสายดำที่หน่อยที่ฟาร์มของเจสซี่นี่คือทั้งโหจะเห็นลูกควายเผือกบ้างควายดำบ้างอะไรอย่างนี้คือมีที่หลายๆฟาร์มที่เห็นของมีของเจ๊ไก่เสียสักเนี้ยค่ะเอาเผือกค่ะใส่กับแม่จับแม่มูล่าซึ่งเป็นแม่จับมูล่าเลือดร้อยปุ๊บออกมาแล้วลูกเป็นไทยเป็นเผือกเลยซึ่งมันแบบ amazing amazing จริงๆนะปกติอยากทดสอบดูเหมือนกันนะคะเพราะว่ามูล่านี่ก็คือเหมือนโครงสร้างอยู่แล้วแล้วลองมาใส่กับสายเผือกซึ่งเผือกนี้เขาเหมือนความโตของเขายังไม่เท่าควายดำได้อะไรเงี้ยน้องเจสซี่นี่คือลองพัฒนาไปนะคะว่าควายเผือกของเขาเนี่ยคือจะใส่ลองใส่กับสายต่างดูตัวนี้นะคะคือน้องขั้นเทพของเขาคือเรื่องลำตัวค่อนข้างที่จะยาวอย่างที่น้องเจสซี่บอกลำตัวแล้วก็นี่นะคะช่วงสะโพกหลังของเขาบั้นท้ายของเขาเริ่มมาแล้วนะคะ2ปี
2ปี2เดือน2ปี2เดือนตอนนี้นี่คือได้มีการยิงเป้าแบบเมลเบิร์นบ้างยังตอนนี้ยังค่ะยังใช่มั้ยหัดอยู่เขาขึ้นทุกตัวขึ้นแบบหมายถึงว่าตัวผู้เขาก็คลองไปขึ้นอ๋อยังไม่ได้ใช่มั้ยโอ้โหตอนนี้เขาถือว่ายังไม่ Wi-Fi อย่างน้องเมลเบิร์นนะคะเมลเบิร์น Wi-Fi มากเลยนะคะใหญ่มากเลยเขาบอกว่าไข่ใหญ่นี่ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีพ่อเขาก็ส่งลูกดีมากใช่ค่ะพ่อเขาลำตัวยาวพ่อเขาสวยมากลำตัวยาวค่ะแสดงว่าน้องเจสซี่นี่เห็นทั้งพ่อของเขามาแม่ของเขาด้วยใช่ไหมคะเห็นแม่เขาพี่เต๋อจับไข่ดูสิลูกว่าเป็นยังไงแน่ใจนะแน่ใจถ้าแต่นี่เดี๋ยวพี่เจสซี่ให้ข้าทำแผลเลยว่าพอเขาไม่เตะเขาเริ่มนิ่งแล้วเป็นไงพี่เต๋อไข่ยาวไหมลูกยาวยาวใหญ่นิ่มไหมลูกพี่เต๋อบอกนิ่มมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่ลองจับดูนี่นะคะไข่ของเขานะคะค่อนข้างที่จะยาวมากเลยนะคะยาวใหญ่เขาบอกว่ามีความสมบูรณ์ในตัวของเขาค่อนข้างอยากเห็นลูกของเขาแล้วอีกไม่กี่ปีตัวนี้ก็เราก็จะมีการรีดน้ำเชื้อเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้รีดแต่ค่ะแต่ว่าจะแบบผสมจริงค่ะแล้วผสมจริงนี่เราถ้าผสมจริงนะคะเราคิดยังไงอะคะน้องเจสซี่ไม่เราก็คิดเกษตรกรจริงๆก็คือ 2,000 2,000 เท่าเมลเบิร์นก็มาลองมาผสมพันธุ์หรือว่าอย่างควาย130 100อะไรอย่างเงี้ยคือลองมาพัฒนามากับทางฟาร์มได้นะคะพัฒนาสายพันธุ์ทางพันธุกรรมของหลายๆด้านเรียนรู้ไปด้วยกันได้ทั้งเพราะว่าที่ฟาร์มของควายงามฟาร์มพาร์คนี่คือมีทั้งควายสายเผือกสายดำเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้กันไปเอามาชมขาของเขาขาของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะอย่างที่น้องเจสซี่บอกคือเขามาทางสายเบิ่มพันล้านแล้วก็เป็นเทพมงคลก่อนแล้วก็เทพมังกรโอ้โหหลายขั้นตอนมากหลายกว่าจะมาถึงขั้นเทพได้แล้วรุ่นแม่เขาทางแม่เขาอ่ะแม่เขาทางนั้นสูง160ขึ้นอ่ะค่ะทางแม่เขาลึกเป็นโชคกระบี่อีกอะไรเงี้ยค่ะค่ะ160ขึ้นเลยเหรอคะค่ะโหต้นทางว่านี่2ปีกว่าๆเขาก็โตไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าใครเป็นแฟนคลับทางเทพมงคลหรือว่าทางฝั่งสายเบิ้มก็ต้องทางด้านเผือกก็ลองหันตัวนี้ก็ถือว่าลองหันมาให้ความสนใจดูอีกหนึ่งตัวนะคะว่าความของเขาอายุที่เขามากขึ้นกว่านี้ตอนนี้เขาแค่2ปี2เดือนเขาก็มีช่วงลำตัวแข้งขาของเขาหน้าตาของเขานะคะดูสันคอของเขาค่อนข้างที่จะหนาดูหน้าอกของเขานี่นะคะช่วงหน้าอกของเขาค่อนข้างที่จะกว้างและขาเป็นไงบ้างคะน้องเจสซี่ค่ะขามาดีค่ะค่ะแบบเล็บสวยใหญ่ครับนี่นะคะเรามาชมความพัฒนาจากควายงามฟาร์มฮักไปพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นควายฟาร์มที่ค่อนข้างที่จะมาประมาณ2ปีค่ะ2ปีกว่าๆนะคะถือว่ายังไม่นานเท่าไหร่แต่ก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเจสซี่บอกว่าจะเริ่มจากควายพัฒนาคุณแม่มองดูแล้วจากฟาร์มของน้องเจสซี่นี่คือจะไม่เริ่มพัฒนาค่ะคือจะพัฒนาขึ้นๆไปเพราะดูจากทั้งพ่อพันธุ์หลายๆตัวแล้วก็แม่พันธุ์หลายไซส์มากเลยนะคะคือมีตั้งแต่130 140 150นะคะคือมีให้ชมหลากหลายมากแล้วก็ลูกของทะเลทองว่าแต่ละสายพันธุ์แต่ละความสูงของควายเท่านี้เขาจะส่งลูกออกมายังไงทางฟาร์มของน้องเจสซี่นี่มีให้ชมหลากหลายมากเลยอะแต่ที่แน่คุณแม่เห็นลูกของทะเลทองแล้วโอเคมากเลยนะคะแล้วอยากเห็นลูกของเมลเบิร์นแล้วก็อนาคตอาจจะได้เห็นลูกของขั้นเทพตัวนี้บ้างเดี๋ยวข้างหน้ามาอีกคงได้เห็นลูกของเมลเบิร์นอาจจะต้นปีค่ะประมาณกุมภาต้นกุมภาอะไรอย่างนี้นะคะโคนหางค่อนข้างที่จะใหญ่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าตัวนี้ได้มีการผ่านสนามมาได้รางวัลได้รางวัลมาด้วยไหมคะตัวนี้ได้รางวัลได้1โอ้โหได้ที่1ด้วยนะคะตัวนี้เป็นไงยังแบบสัมผัสกับควายของตัวเองแบบว่านานๆได้เจอกันเขาก็ใช่ค่ะแสดงว่ามีความชอบส่วนตัวมากเลยนะคะชอบมากชอบเลี้ยงสัตว์ชอบอะไรอย่างนี้หรอคะท้องนี่เขาก็กว้างใหญ่มากเลยชอบหางหางเขาก็หางเขาดีหางแย่หางแย่แต่ที่แน่คุณแม่อยากนะคะอยากให้แบบว่าพี่น้องชาวบ้านโซนทางนี้ลองมาแบบผสมอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ฟาร์มของน้องเจสซี่นี่ทั้งควายแล้วมีพันธุกรรมที่ชัดเจนด้วยอะไรด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยถือว่าโชคดีมากเลยถ้าแบบชาวบ้านแถวนี้คือแบบอยู่ใกล้ด้วยอย่างหนูอยากจะผสม
บางตัวเงี้ยพ่อบางตัวอยู่สกลบ้าง อยู่ที่อื่นบ้างหนูก็ต้องน้ำเชื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่นี่เราผสมจริงผสมตัวเงี้ยมันก็จะดีกว่าใช่เราอีกอย่างนึงคือเราได้เห็นด้วยว่าเขาได้มีการขึ้นผสมจริงอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เห็นว่าชัวร์ชัวร์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าติดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราชัดเจนด้วยว่าเป็นลูกของใครอะไรอย่างเงี้ยด้วยใครมีควายอยากจะลองมาผสมทั้งทะเลทองทั้งเมลเบิร์นทั้งขั้นเทพทางฟาร์มก็เปิดต้อนรับซึ่งราคาก็ทั้งเมลเบิร์นทั้งขั้นเทพก็ราคาเท่ากันคือ 2,000 บาทอย่างก็พัฒนาอย่างน้าเล็กเงี้ยต่อไปน้าเล็กก็จะมีควายน้าเล็กมีกี่ตัวแล้วคะ1ตัวน้าเล็ก1ตัวนะคะได้ควายเห็นไหมคะได้จากน้องเจสซี่นะคะก็อย่างที่บอกใช่ไหมคะคือได้ลูกออกมาก็คือค่อนอาจจะสลับกันพัฒนาต่อไปตอนของน้าเล็กลูกเป็นเจ้าเมลเบิร์นใช่ไหมต่อไปก็ได้ตัวเมียอย่างนี้ก็จะผสมทะเลทองต่อไปอย่างเงี้ยถ้าตัวผู้เราก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับเขาเพราะเราให้เขาแล้วโอ้โหอย่างนี้ต้องเห็นไหมน้องเจสซี่ทั้งสวยทั้งใจดีต่างหากนะคะเนี่ยใครมีปัญหาติดขัดไหนก็มาลองปรึกษาน้องเจสซี่ได้นะคะอันนี้คุณแม่คอนเฟิร์มนะคะว่าน้องค่อนข้างที่อยากให้ชาวบ้านในพื้นที่ตรงจุดนี้คือส่งเสริมรายได้ด้วยแล้วก็ช่วยพัฒนาควายไทยไปพร้อมๆกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็พี่เต๋อนะคะต้องขอขอบคุณน้องเจสซี่แล้วก็พี่กุ้งมากค่ะขอบคุณค่ะและหากท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมควายหรือว่าอยากจะมาติดต่อในการผสมพันธุ์ควายอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้ที่ไหนคะน้องเจสซี่พี่กุ้งติดต่อได้0959463289กับกุ้งเองค่ะแล้วมีทาง Facebook ทางเพจทางอะไรมั้ยคะพี่กุ้งทางเพจก็ควายงามฟาร์มฮักค่ะแล้วก็หรือว่าติดต่อได้โดยตรงของเจสซี่นะคะจิราภาดีแซงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ JIRAPA แล้วก็วรรคแล้วก็ DWESANG ค่ะนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะท่านใดนะคะสนใจก็มาเยี่ยมชมควายงามที่ฟาร์มฮักได้เลยค่ะโอเพ่นตลอดทางพี่กุ้งยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็น้องเจสซี่ยินดีต้อนรับให้มาชมกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่พี่เต๋อน้องเจสซี่แล้วก็พี่กุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะJT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ